และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการกวนซ่าราชีเอาล่ะช่วงนี้นะฮะพวกเราได้อร่อยอย่างแน่นอนเลยนะด้วยฝีมือของเชฟจิ๊บนี่แหละนะก็เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องให้เชฟเนี่ยแนะนำวัตถุดิบนิดนึงว่าวันนี้ผักผลไม้ที่เรากล่าวกับท่านผู้ชมไปตั้งแต่แรกจะนำมาปั่นมีอะไรบ้างและนี่ก็คือส่วนผสมของสมูทตี้โบว์ในวันนี้ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยครับใช่ค่ะลุยโอเคจะเริ่มจากเด็ดผักขมอาจจะช่วยลดได้ช่วยหน่อยค่ะเด็ดยังไงอะอยากได้ประมาณ2ถ้วยจะเด็ดแต่ละใบถ้าเด็ดอย่างนั้นเด็ดเลยเชฟเด็ดยังไงครับนี่เขาต้องเด็ดอย่างนี้ถ้าเด็ดก็คือนี่ใช่ไหมนี่มือเราเราได้ได้ได้ไม่บางคนทำแบบนี้ก็ไม่ได้เซ็กซี่ทุกคนเอาคุณไม่ได้เซ็กซี่ให้ดูแบบมันหมันแต่ดูโฆษณาเยอะไปไงถ้าเด็ดผมไม่สนุกสนุกจริงเลยขอสองถ้วยนะคะสองถ้วยถ้างั้นสองถ้วยผมช่วยอะไรได้บ้างไหมครับอยู่เฉยๆค่ะดูสาวๆเขาทำดีกว่าคุณดูสาวๆเขาทำยังไงทำมะม่วงไหมคะยังไงครับใช้อันนี้เหลือใช่ไหมคะหิวหรือเปล่าคะต้องการอะไรมันคือเจหิวมากอ่ะเดี๋ยวจะเอาไว้แต่งหน้าหนึ่งลูกวาวหน้าควักใครเรียกแขกมาทำไมไปรายการไหนเขาพูดอย่างนี้หมดเลยอ่ะเพราะว่าหลังที่แคสติ้งแขกรับเชิญด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวใส่เลยโบไงชามโบโบโบไม่ใช่คือคนที่ร้องเพลงฮิปฮอปยุคนี้เนี่ยรู้เลยว่าเป็นวัยรุ่นยุค70นะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่รู้จักแล้วไอ้โบ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 เลยก็ยุคเดียวกันเหรอวะจริงๆน้ำมะนาวนี่ตอนอื่นเช้ามาเราบีบใส่ในน้ำอุ่นแล้วก็ทานแก้วแรกก่อนตอนเช้าเสียงที่สดชื่นเนี่ยมันช่วยเรื่องเสียงด้วยค่ะแล้วก็มันช่วยปรับสมดุลในลำไส้ให้ดีขึ้นรอ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 กินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ร้องบีบลงไปค่ะนี่นะฮะบีบลงไปเลยกินได้ใช่ไหมคะเราว่าไม่ต้องใส่เกลือแล้วเกลือไม่ต้องใส่ล้างมือยังอะคะคุณป๊อปผมก็นึกว่าจะไม่มีคนถามเดี๋ยวไม่เชฟสั่งอะไรผมก็ทำได้อย่าใส่ผักผมเลยนะคะมันเปียกทั้ง5นิ้วเลยอะนี่นี่มะนาวลงไปแล้วแล้วไงต่อผักผมค่ะลงไปเลยผักผมมะพร้าวค่ะวันหลังตรงนี้ทำหน้าสดออกรายการกันก็ได้เทลงไปแล้วฮะเทลงไปเลยหมดเลยป่ะครับหมดเลยค่ะเหลือไว้ล้างหน้าด้วยค่ะเหลือให้พอนะเหลือให้พอทุกคนสูตรนี้จิ๊บใช้น้ำมะพร้าวแทนการใส่น้ำเชื่อมนะคะก็น้ำมะพร้าวนี่นี่คือมีความหวานมีความหวานตามธรรมชาติคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติทานน้ำตาลเยอะมันก็จะไม่ดีต่อร่างกายใช่อันนี้ผสมน้ำเชื่อมไหมคะน้ำมะพร้าวสดค่ะลองดูว่ามันหวานจริงหวานใช่ไหมหวานหวานเปิดสมูทตี้ปุ๊บแล้วก็ปั่นเลยนะกดเป็นโหมดสมูทตี้นะฮะแล้วก็ปั่นได้เลยเจ็บจับไม่แน่นจับไม่แน่นเอาให้มือพอเถอะปั๊บไม่เห็นก็ปั่นจนละเอียดเท่ากันหมดค่ะมันดูเขียวมากเขียวแล้วเนาะพอแล้วเนาะอุ้ยละเอียดมากอ่ะก็จะได้เป็นเนื้อประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่ข้นข้นปกติสมูทตี้นี่เราก็จะใส่ถ้วยแล้วก็ดูดทานเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะเป็นแก้วแต่ตัวนี้สมูทตี้บอลของจิ๊บก็คือจะนิยมทานเป็นอาหารเช้าใช่ใส่คอนเซ็ปต์ใช่วิธีการเสิร์ฟก็จะเป็นเสิร์ฟใส่ชามแล้วก็ใช้ช้อนตักเอาแล้วก็ใช้ผลไม้สดแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆนี่คือวิธีเหมือนซุปเลยอ่ะแต่งหน้าคุณฝ้ายอาจจะแบบว่าคงเลยอ่ะเมคอัพอาร์ติสต์แต่งหน้าค่ะไม่ใช่กินผักล้วนๆอ่ะอันนี้มันเป็นวิธีการหั่นมะม่วงแล้วพอบีออกมามันจะเป็นที่เขาพิธีกันใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นลูกเต๋าไหนโชว์หน่อยปึ๊บว้าวอร่อยอ้าวตัดผ้าไปทางนั้นไหนเงียบก็ได้ไม่ผมกำลังดูของสวยงามคุณก็มาทำอะไรทุเรศในรายการผมเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดพออีกทีนึงนะสีแดงนะสีแดงหยดลงไปนะเอาหั่นแว่นๆค่ะหั่นแว่นๆเหรอหั่นแว่นๆเหรอป่านลงไปเลยไหมเชฟแล้วขอให้เชฟทำเถอะค่ะขอทำว้าวโอ้ดูเป็นสังขยาเลยเนาะเออนั่นดิขนมปังมีไหมไม่ต้องใส่เลยไหมใส่เกลือแล้วคือกลิ่นนี่ปกติแค่หั่นก็เปรี้ยวแล้วนะใช่กลิ่นมันอ่ะอันนี้ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นตกแต่งก่อนนะคะได้ค่ะนั่นเหลือไหมนี่เหลือไหม
ช่วยตกแต่งใช่ช่วยตกแต่งแล้วเอานี้ลงเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เลยถ้าคุณใส่หมดแล้วนี้กินเปลืองเลยครับแค่แล้วล่ะพอละอันนี้เลยอันนี้ใส่ได้เลยใช่ไหมนี่ของกีตาร์เดี๋ยวให้เธอหมดเลยสองถ้วยไม่เอาไม่กินเพราะว่ามีมือของพิธีกรอยู่คุณน้ำนวลนี่เขาเกลียดผมมาก่อนเข้ารายการมาวะเล่นมุกมือเรายังไม่ได้ล้างใช่ปัญหาอยู่ที่มือนั่นแหละใช่เดี๋ยวนี่โอ้โหมาเป็นชนเผ่าแล้วเริ่มละอ๋อแล้วนี่ว้าวมีลูกกลมๆว้าวเดี๋ยวว้าวนี่ไงเราจะเป็นห่อหมกแล้วไงแบบสมูทตี้ไฮโซไม่หรอกว่ามันดูน่ารักดีนะน่ารักที่เขาจะกินน่ารักไปนะไม่คือมันก็แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่ได้มีความสามารถทุกเรื่องใช่บางทีรสนิยมก็สอนกันไม่ได้ใช่น่ารักรสนิยมดีเยี่ยมเลยเลยและสำหรับเมนูนี้นะครับก็มีชื่อว่าสมูทตี้โบว์ครับผมนะฮะนี่ครับสมูทตี้โบว์สูตรเชฟจิ๊บนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเชฟเมนูเพื่อสุขภาพที่เชฟจิ๊บคนสวยของกวนซ่าท้าชิมในวันนี้ก็คือสมูทตี้โบว์ครับเลือกปีกันได้นะเหนื่อยชิมคุณดูฝั่งนู้นล่ะนั่นแหละส่วนเกินเดี๋ยวนี้รายการยังไม่เสร็จไม่เลิกงานนะกินเหมือนรายการจบอ่ะเออใช่ค่ะขอช้อนหน่อยครับอร่อยมากเลยอร่อยอ่ะคือแบบพูดตรงแล้วเรากลัวผักกลัวว่ามันจะขมมากแล้วทำไมได้จานนี้ครับไม่ก็เราตกแต่งของเราอ่ะตกแต่งเองเราอยู่นี่อ่ะนี่ลองทานเข้าไปคือทานแบบนี้นะคะเป็นอาหารเช้าจะได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็มีพลังงานอาหารครบทุกหมู่นะคะชาเนาะนี่นะและนี้เมนูนี้สามารถที่จะแบบคุณเปลี่ยนจากอร่อยนะเป็นนูเดอร์นี่ไหมคือถ้าสมมติทานดูนุ่มๆบอกทานมังสวิรัติหรือทานเกย์ก็ทานได้ใช่ไหมเอาไปแช่แข็งก่อนแนะนำว่าให้แช่กล้วยกับแช่มะม่วงแช่แข็งลงไปเลยแล้วมันจะเย็นมากแล้วมันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอะไรอย่างงี้ไหมคะช่วยค่ะแน่นอนอันนี้ก็เป็นอย่างใหญ่อาหารด้วยได้ป่ะครับเป็นอาหารลดความอ้วนได้ดีมากเลยนะเชฟไม่กินเอาไปแช่เย็นได้ไหมนะมีรสชาติของมะพร้าวมะม่วงเข้าไปปนแล้วคือหวานมันตัดหมดเลยคนจีนเนี่ยเขาต้องซดฮะโอ้ยเป็นไงครับคุณฝ้ายทานแล้วตัวคุ้ยนัวที่เชฟผ่านการอบกรอบแล้วทำเป็นการโนล่าเนี่ยนะฮะอย่าเก็บภาพข้างหลังคือผมว่าจะบอกว่าคุ้ยนัวที่อบกรอบเนี่ยอร่อยมากใช่นะหวานกรอบเหมือนแบบอารมณ์คุกกี้เลยนะมันเกิดจากจิ๊บใช้ลูกอินทผลัมค่ะไม่ใช้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการก็จะใช้ความหวานจากอินทผลัมไม่แล้วมาไฮโซแล้วรู้หกจริงๆไม่มีประโยชน์มาก oh no เพื่อนมาทางนี้เถอะเป็นการปิดเซสชั่นที่งดงามจริงๆนะคุณป๊อปนะนี่เทปสุดท้ายแล้วหรอคะอร่อยมากกินแล้วได้สุขภาพโดยที่ไม่ต้องผ่านความขมเลยนะแล้วง่ายไม่รู้ตัวว่าความจริงแล้วเนี่ยเราทานผักขมเข้าไปเยอะมากนะครับทานอาหารที่เชฟจิ๊บทำเนี่ยนะครับไปทานได้ที่ไหนอย่างไรครับซุปเปอร์ฟู้ดแอนด์โคซุปเปอร์ฟู้ดแอนด์โคนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ทองหล่อค่ะทองหล่อซอย25สนใจอาหารแนวนี้สุขภาพนะครับก็ไปหาไปปรึกษาเชฟจิ๊บก็ได้ครับผมนะนะครับอันนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเชฟมากขอบคุณเชฟขอบคุณค่ะทำนะครับขายไม่ได้เลยคือต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่มาขอบคุณดีไหมอะไรนะขอบคุณดีไหมไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันมารยาทอ๋อเรื่องมารยาทอะขอบคุณตามมารยาทจะได้ไปซะโอเคอะไรอีกนะโอเคขอบคุณนะครับแขกเชิญที่มาร่วมกันสนุกกับพวกเราในวันนี้นะครับคุณกีตาร์และคุณน้ำนุ่นครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเวลาของรายการกวนซ่าท้าชิมหมดลงแล้วพวกเราได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ไทย44 TV นะครับรูปแบบรายการของเราจะเป็นอย่างไรจะสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามพวกเรากับรายการกวนซ่าท้าชิมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินต่อท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของผักโขมคืออะไรผักโขมสามารถช่วยบำรุงสมองและลดความเสี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมผักโขมยังเป็นผักบำรุงครรภ์และสามารถช่วยบำรุงน้ำนมอยากแข็งแรงแบบป๊อปอายอย่าลืมหันมารับประทานผักโขมกันนะครับคุณหนู